การออกตัวแบบกระทันหัน is now ready and 1 2 3นี่ฮะรอบศูนย์มีความเร็ว120 it's okay okay ดีทีเดียวไม่ขี้เหร่ครับนี่คือการลองแบบสั้นๆครับอีกรอบหนึ่งโอเคนี่ฮะถ้าเราเหยียบเบรกอยู่แล้วเราก็ยังไม่ปล่อยเบรกแต่เราเหยียบคันเร่งสุดแล้วปล่อยเราฟรีนิดๆครับเกิดเราฟรีได้นิดๆนะครับสูงถึง100แล้วครับแล้วก็เบรกหนักเบรกดีมากครับรัศมีวงเลี้ยวนะครับนี่มีเลนอยู่3เลนนะครับวงเลี้ยวแคบดีนะครับชอบอ่ะพอขับแล้วก็ให้ความสุขที่ดีทีเดียวเดี๋ยวจะไปสลาลมอีกครั้งนะครับก็ทรงตัวดีครับพวงมาลัยเบานี่คือการสถานีจำลองการขับรถไฟฟ้าลุยน้ำนะครับที่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นี่ไม่ใช่ว่าผมปิดเสียงนะครับแต่เป็นเพราะว่ามันคือรถไฟฟ้า 100% นะครับนี่คือการจำลองสถานการณ์นะครับที่พื้นท้องรถนั้นคือแบตเตอรี่นะฮะจะเห็นระดับน้ำนะครับว่าแบตเตอรี่นั้นจมอยู่ในน้ำนะครับนี่นะฮะตรงนี้นี่คือแบตเตอรี่ซึ่งจมอยู่ในน้ำเลยนะครับเห็นกันชัดๆนะฮะเลยครึ่งล้อเลยครึ่งล้อขึ้นมานิดหน่อยนะครับนี่ฮะรถสามารถผ่านไปได้แบบไม่ได้รับความเสียหายแต่ประการใดนะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะที่เห็นสีเทาๆนี่คือแบตเตอรี่นะครับรถนะฮะจะขายได้ก็ต้องจิ้มดูเองเยอะหน่อยโอ้นี่นะฮะขับลุยน้ำได้อย่างไม่ต้องกลัวแต่ประการใดนะครับไม่เสียไม่พังทุกอย่างยังใช้งานได้ครับผม